สวัสดีครับผมหมานพินนะครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็มาเจอแปลกดีครับขนมขาไก่รสปลาหมึกตาซิโก้นะครับมาดูนี่ซิโก้จริงๆด้วยนะครับซิโก้นะตาซิโก้โอ้มีลายเซ็นด้วยครับซิโก้อร่อยถูกใจซิโก้นะฮะแล้วก็เนี่ยครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนี่ครับยืนยันตัวจริงเลยครับ5บาทขนมขาไก่นะครับรสปลาหมึกผมก็มาเจอตรงแถวหนองคายนะครับนะฮะแต่นี้คงขายทั่วประเทศเพราะว่าพอไปดูตรงนี้โรงงานมารวยจำกัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าเดียวกับโก๋แก่นะฮะแล้วก็เขาคงมาสู้กับขาไก่โลตัสนะฮะขาไก่โลตัสตาดอกบัวซึ่งตอนนี้ทำกิจการไปเยอะแล้วก็โลตัสนี่เขาไปขายในเวียดนามนะครับคือขนมแบบนี้คนเวียดนามชอบทานนะฮะแล้วผมกำลังเล็งอยู่ว่าโลตัสเนี่ยขนมขาไก่เนี่ยเขาไปตีตลาดดังมากในเวียดนามที่ไหนที่ไหนก็มีผมว่ามารวยเนี่ยเขาต้องการจะตีตลาดสู้นะครับโก๋แก่จะตีตลาดสู้ในตลาดเวียดนามก็เลยดึงซิโก้มาเป็นแบรนด์เนี่ยผมลองวิเคราะห์เกมดูนะครับเพราะว่าซิโก้เนี่ยเขาดังมากครับในเวียดนามดังกับทีมฟุตบอลนะครับบองดานะครับบองดาเขาฟุตบอลของเวียดนามนะครับทีมฮองอันยาลายนะฮะฮองอันยาลายที่จังหวัดยาลายอยู่ในที่ราบสูงภาคกลางตอนล่างของเวียดนามนะครับภาษาอังกฤษมันจะเขียนอ่านเป็นเกียลายแต่ว่าอ่านยาลายนะฮะกับทีมฮองอันยาลายทั้งเป็นผู้เล่นแล้วก็ผู้จัดการทีมก็นี่ครับซิโก้นะฮะสุดยอดครับเดี๋ยวมาลองชิมดูครับผมคิดว่าเขาต้องเอาไปตีตลาดเวียดนามสู้กับโลตัสแน่นอนนะฮะแกะออกมาแล้วครับเป็นขาไก่แบบเคลือบเนี่ยใช่เลยครับรสแบบนี้เนี่ยมันขาไก่เคลือบนะครับไม่เหมือนขาไก่มาเลย์ขาไก่มาเลย์จะหนากว่านี้แล้วก็จะไม่เคลือบเท่าไหร่นี่แบบเคลือบปรุงรสมาหวานเค็มนี่ฮะผมว่าเขาจะไปตีตลาดเวียดนามนะครับแล้วเอาซิโก้มาเป็นแบรนด์ไม่ได้หวังตลาดไทยนะต้องอ่านข้ามเกมให้ขาดผมว่าเขาจะไปตีตลาดเวียดนามสู้กับโลตัสสู้กับโลตัสนี่หมายถึงขนมโลตัสนะขนมดอกบัวขนมขาไก่ดอกบัวซึ่งเป็นแบรนด์ของไทยเหมือนกันนะครับแบรนด์ไทยกับไทยสู้กันในเวียดนามแต่ผมซื้อเมืองไทยนะผมคิดว่าเขาจะต้องสเต็ปต่อไปเนี่ยเขาต้องเอาไปขายในเวียดนามครับพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ